ค่ะเมื่อกี้ก่อนพักนะคะเราก็ยังค้างคาอยู่กับหน่วยที่สองอีกนิดหนึ่คง่ะนะคอะีกประเด็นหนึ่งในค่ะเรื่องของผลกระทบของการปกครองภายในประเทศนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมนอกชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนนะคะค่ะอยากให้อาจารย์ตอบประเด็นนี้ให้จบซะก่อนที่เราจะไปขึ้นหน่วยที่สามนะคคะะสำหรับประเด็นเรื่องของผลกระทบของการปกครองภายในประเทศที่มีต่อชุมชนเกษตรนะคะเราก็จะมองเป็น7ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือการให้สิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรนะคะจะทำอะไรบ้างที่ตัวเองต้องการนะคะนี้รัฐไม่ได้ไปกีดกั้นไม่ได้ไปกำหนดนะคะไม่ได้กำหนดนะคะการเพิ่มอำนาจการปกครองในส่วนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะประเด็นที่3ก็คือการลดอำนาจจากส่วนกลางนะคะเพิ่มอำนาจการปกครองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเราเรียกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะในเรื่องของการเรียกร้องความโปร่งใสนะคะแล้วก็ภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของภาครัฐนะคะก็มีการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะรัฐก็เปิดโอกาสให้ตรงนี้นะคะเรื่องของการควบคุมการถ่วงดุลอำนาจของรัฐโดยหน่วยงานหรือว่าองค์กรอิสระนะคะรัฐก็เปิดโอกาสตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐในเรื่องของการปกครองโดยองค์กรประชาชนหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆนะคะเรื่องของการต่อสู้แข่งขันกันของกลุ่มนักการเมืองต่างๆก็จะมีผลมาเพื่อให้ได้อำนาจการปกครองของกลุ่มของพรรคของตัวเองนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนเกษตรด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือประเด็นสุดท้ายของหน่วยนี้ค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นการพัฒนาชุมชนจะเป็นไปในแนวทางไหนประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือว่ามีงบประมาณอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ใช่ค่ะอาจารย์ส่วนเนื้อหาในประเด็นหน่วยที่3นะคะจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในชุมชนแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนนะคะโดยเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยในหน่วยที่3ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในชุมชนประชากรเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเกษตรและเรื่องสุดท้ายก็คือพลวัตในชุมชนนะคะโดยเนื้อหาในตอนที่1นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในชุมชนนะคะเราจะมองในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ลักษณะทางสังคมของชุมชนนะคะเราก็จะต้องมาเข้าใจความหมายของโครงสร้างทางสังคมก่อนว่าหมายถึงอะไรนะคะโครงสร้างทางสังคมก็คือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มาอยู่รวมกันนะคะมาอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ต่อกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่มาอยู่ร่วมกันก็แล้วก็มีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าโครงสร้างทางสังคมนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบทางสังคมนะคะองค์ประกอบทางสังคมก็จะประกอบด้วยองค์กรทางสังคมนะคะแล้วก็สถาบันทางสังคมอันนี้ก็คือนักศึกษาก็จะต้องไปทำความเข้าใจในระหว่างองค์กรทางสังคมแล้วก็สถาบันทางสังคมว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะส่วนประเด็นต่อมานะคะเรื่องของโครงสร้างและลักษณะทางสังคมของชุมชนเนี่ยเราก็จะมองในแง่ของลักษณะทางสังคมเราก็จะต้องแยกให้ออกในความแตกต่างของสังคมเมืองกับสังคมชนบทว่ามีความแตกต่างในประเด็นต่างๆอย่างไรบ้างอย่างเช่นในประเด็นเรื่องของอาชีพคนในชนบทมีอาชีพอะไรคนในเมืองมีอาชีพอะไรนะคะเรื่องของขนาดชุมชนในชนบทกับชุมชนเมืองมีความแตกต่างยังไงความหนาแน่นของประชากรใช่เรื่องของสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองชุมชนชนบทเรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคมระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทนะคะค่ะอาจารย์พอจะอธิบายไปทีละประเด็นบางเป็นบางประเด็นได้ไหมคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรเนี่ยต่างจากสังคมเมืองยังไงนะคะได้ค่ะนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาชีพเนี่ยคนในชุมชนเกษตรก็จะมีอาชีพที่
เขาเรียกว่ามีอาชีพที่ไม่หลากหลายนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตรเพาะปลูกจะมีค้าขายบ้างนิดหน่อยอาชีพน้อยค่ะซึ่งการค้าขายเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายหรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่นั่นเองนะคะอย่างเช่นอาจจะซื้อขายปัจจัยการผลิตหรือผลผลิตเกษตรใช่ไหมคะค่ะส่วนในสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ความแตกต่างทางอาชีพก็มีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นมีครูมีหมอฟันมีพนักงานธนาคารมีอาชีพที่หลากหลายมากส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการนะคะค่ะส่วนในเรื่องของขนาดชุมชนนะคะขนาดชุมชนในชนบทเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่แต่ความหนาแน่นน้อยนะคะอาจารย์แต่ในชุมชนเมืองจะมีขนาดเล็กแต่ความหนาแน่นจะมากค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็คงพูดได้ยากว่าชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทเนี่ยอะไรใหญ่กว่าขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่ามิติไหนมิติไหนนะคะมองมิติไหนค่ะค่ะเรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคมก็เหมือนกันก็คือคนในชนบทหรือว่าในชุมชนชนบทเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันนะคะจะเหมือนๆกันนะคะแต่ในชุมชนเมืองเนี่ยก็จะมีการแยกช่วงชั้นมากอย่างเช่นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าเป็นชนชั้นสูงนะคะหรือว่าผู้มีอาชีพในชนชั้นกลางอะไรหรืออาจจะมองทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะว่าเป็นมีรายได้มากผู้มีรายได้น้อยนะคะใช่ก็มีการจัดเชื่องชั้นทางสังคมในชนชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทที่แตกต่างกันนะคะนี่ก็คือประเด็นที่นักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจว่าชุมชนชนบทกับเมืองมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องทำความเข้าใจชุมชนชนบทให้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะค่ะเราต้องตีให้ออกว่าแตกต่างจากสังคมเมืองอย่างไรนะคะเราถึงจะสามารถจะไปพัฒนาได้นะคะส่วนใหญ่เราก็ไม่จะเข้าใจว่าสังคมเมืองเนี่ยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาแล้วนะคะเพราะนั้นเราจะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยก้าวไปถึงยังไงนะคะแต่หลายๆอย่างในสภาพของสังคมเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสังคมเมืองเนี่ย เหมือนกับว่ามีหลายอย่างที่เราก็ไม่ชอบมีหลายอย่างที่เราไม่อยากให้เป็นไปให้ชนบทของเราเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราจะพัฒนาชุมชนเกษตรของเรายังไงให้มีลักษณะที่เจริญเหมือนสังคมเมืองแต่ไม่มีลักษณะที่ไม่ดีที่สังคมเมืองมีแล้วเราก็ไม่อยากให้มีนะคะค่ะส่วนประเด็นถัดมานะคะเราก็มองในเรื่องของโครงสร้างของวัฒนธรรมนะคะเราก็จะมองในหลายๆด้านนะคะมีอยู่ด้วยกัน10ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือภาษานะคะก็มองว่าทุกสังคมเนี่ยก็จะมีลักษณะของมีภาษาพูดภาษาเขียนของตัวเองนะคะมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันในเชิงรูปธรรมนะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างระหว่างสังคมต่างๆนะคะอย่างเช่นการวาดรูปดนตรีจารีตประเพณีศิลปะอาจจะมีการแกะสลักหรืออะไรต่างๆที่มีลวดลายอะไรแตกต่างกันไปตามความเชื่อต่างๆนะคะของชุมชนระบบแล้วก็รูปแบบของศาสนาซึ่งมีความแตกต่างกันระบบครอบครัวนะคะการนับการเป็นเครือญาติกันนะคะจะเห็นได้ว่าบางสังคมเนี่ยมีการนับเครือญาติกันสูงนะคะบางสังคมเนี่ยพอไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันก็เหมือนกับห่างกันไปแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่องของการมองเรื่องของระบบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทรัพย์สินของคนในชุมชนเรื่องของระบบการปกครองของรัฐบาลเรื่องของการศึกสงครามต่างๆการเล่นกีฬาต่างๆซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางวัฒนธรรมของชุมชนตลอดจนเรื่องของระบบการให้ความรู้ให้การศึกษากับคนในชุมชนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่มีผลต่อโครงสร้างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะประเด็นต่อมานะคะเราก็จะมองว่าแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะไหนถึงจะเรียกว่าวัฒนธรรมนะคะก็คือวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะถ้ามนุษย์ไม่มีวัฒนธรรม
เขาก็บอกว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์นะคะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการยอมรับร่วมกันภายในสังคมของสมาชิกในสังคมนั้นๆนะคะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้มีการถ่ายทอดนะคะจากรุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปสู่รุ่นลูกหลานค่ะเรียนรู้ในอย่างเช่นประเด็นการเรียนรู้ของวัฒนธรรมก็อย่างเช่นเรื่องของกิริยามารยาทการพูดจาทักทายอะไรต่างๆการเคารพผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็แต่ละสังคมเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่ใช่ว่ามีวัฒนธรรมแล้วมันจะคงอยู่นะคะบางทีถ้ามีการพัฒนานะคะมีพลวัตทางสังคมเกิดขึ้นปุ๊บวัฒนธรรมบางอย่างอาจจะต้องสูญสลายไปมีวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาค่ะนะคะเกิดการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมจากสังคมอื่นหรือจากชุมชนอื่นเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมเดิมค่ะแล้วก็วัฒนธรรมเองเนี่ยก็เป็นผลรวมของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามานะคะก็รวมกันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งๆนะคะประเด็นสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือวัฒนธรรมเนี่ยเป็นมรดกของสังคมนั่นก็คือถ้าวัฒนธรรมอันไหนดีงามเนี่ยเราก็จะต้องทำรงรักษาไว้สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะแต่วัฒนธรรมอันไหนที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าจะมีส่งผลกระทบต่อสังคมนะคะเราก็จะต้องไม่มีการสืบทอดวัฒนธรรมนั้นๆนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างและก็ลักษณะทางเศรษฐกิจในชุมชนนะคะโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยจะประกอบไปด้วย6ด้านด้วยกันก็คือ1ด้านการใช้จ่ายรวมนะคะอันที่2เรื่องของการผลิตอันที่3จะเป็นเรื่องของการค้ากับต่างประเทศกับการค้าระหว่างประเทศต่างๆนะคะอันที่3นะคะจะเป็นเรื่องของขอโทษอันที่3เป็นเรื่องของการค้ากับต่างประเทศอันที่4เป็นเรื่องของการแบ่งสรรสินค้าและบริการนะคะอันที่5ก็คือเรื่องของการกระจายรายได้และสุดท้ายเลยก็คือบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยจะประกอบไปด้วย6สิ่งเหล่านี้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะหลังจากเรารู้โครงสร้างทางเศรษฐกิจเราก็มาดูที่โครงสร้างและก็ลักษณะทางการเมืองการปกครองในชุมชนนะคะลักษณะของการเมืองในชุมชนนะคะเราจะพบว่าคนในชนบทมีการตื่นตัวทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะมีการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นนะคะการเมืองในชนบทเนี่ยก็จะเกิดกระแสการเมืองในชนบทมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าบางชุมชนเนี่ยเกิดความขัดแย้งมาจากการเมืองภายในท้องถิ่นนะคะเวลาเลือกตั้งทีหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปทำงานยากขึ้นเวลาจะเลือกตั้งแต่ละครั้งนะคะเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยก็มีการเรียกร้องสิทธิต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์อะไรต่างๆนะคะสำหรับลักษณะการปกครองในชุมชนนะคะเราก็จะมองเป็น2ประเด็นก็คือการกระจายอำนาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่นแล้วก็มองในแง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะแบ่งออกเป็นองค์กรบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นสิ่งหลักๆที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราก็รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้บริหารงานต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เราก็จะในส่วนของนักส่งเสริมเองจะเห็นได้ว่าอบต.ก็จะมีนักส่งเสริมหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของอบต.ที่อบต.ใช้เงินงบประมาณของอบต.แต่ละอบต.จ้างนะคะในเรื่องของตอนที่2นะคะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนการเกษตรนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องเข้าใจความหมายและความสำคัญของประชากรเป้าหมายก่อนนะคะประชากรเป้าหมายก็หมายถึงกลุ่มประชากรที่ต้องการได้รับการพัฒนาหรือว่าต้องการการพัฒนาโดยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทซึ่งถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
อันนี้ก็คือประชากรเป้าหมายนะคะโดยประชากรเป้าหมายเนี่ยมีความสำคัญก็คือ1เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะอันนี้เราก็ทราบกันอยู่นะคะกลุ่มบุกเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อกระบวนการการผลิตเขาเรียกว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาองค์ความรู้อะไรต่างๆเป็นแรงงานด้วยแล้วก็เป็นแรงงานที่สำคัญในการผลิตเป็นแรงงานเป็นแรงงานเป็นผู้จัดการการผลิตเป็นทุกอย่างใช่นะคะในกระบวนการผลิตนั้นค่ะแล้วตัวประชากรเป้าหมายก็ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มและการลดของรายได้ประชาชาติเนื่องจากว่าประชากรของเรามีจำนวนมากถ้าเขามีรายได้น้อยรายได้ประชาชาติก็น้อยลงถ้าเขามีรายได้เพิ่มรายได้ประชาชาติก็จะสูงขึ้นนะคะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศนะคะเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะและเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นก็คือว่าถ้าชาวชนบทอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือหลักๆที่เราจะเข้าใจความหมายและความสำคัญของประชากรเป้าหมายว่ามีความสำคัญยังไงนะคะโดยประชากรเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเกษตรหรือว่า target population เนี่ยเขาบอกว่าก็คือกลุ่มของประชากรที่ต้องการการพัฒนาโดยอาศัยอยู่ในเขตชนบทหรือว่านอกเขตเทศบาลทุกเพศทุกวัยนะคะไม่แค่เป็นวัยแรงงานเป็นเกษตรกรอย่างเดียวเรามองถึงยุวะเกษตรกรอะไรด้วยที่จะเป็นทั้งสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรอาจจะเป็นคนแก่เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานนะคะที่อาศัยอยู่ในเป็นสมาชิกอยู่ในครัวเรือนของเกษตรกรค่ะอันนี้ก็คือประชากรเป้าหมายนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องของประชากรเป้าหมายในการพัฒนาก็คือเรื่องของบทบาทของประชากรเป้าหมายนะคะเรามองว่าบทบาทของประชากรเป้าหมายเนี่ยมี2บทบาทหลักๆก็คือ1บทบาทในด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลปัญหาว่าชุมชนเรามีปัญหาอะไรนะคะเราต้องการการพัฒนาในประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเวลาเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมพัฒนาต่างๆนะคะอีกด้านนึงก็คือบทบาทในด้านของการรวมกลุ่มในรูปขององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรกลุ่มสหกรณ์นะคะกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่างๆอันนี้ก็คือบทบาทของประชากรเป้าหมายในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะประเด็นสุดท้ายของหน่วยที่3นะคะก็คือเรื่องของพลวัตในชุมชนนะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมายกันก่อนนะคะพลวัตหรือว่าไดนามิกเนี่ยหมายถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะคะที่เกิดขึ้นแล้วมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความคงอยู่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคงอยู่คู่กับมนุษย์สถาบันทางสังคมของมนุษย์นะคะทั้งภายในและภายนอกสังคมอันนี้ก็คือความหมายของพลวัตง่ายๆก็คือมันไม่หยุดนิ่งมันไม่หยุดนิ่งมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำสำคัญของความหมายพลวัตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงที่การเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงอันนี้นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะโดยตัวมันเองคำของมันเองพลวัตแปลว่าเคลื่อนที่แปลว่าไม่อยู่นิ่งนะคะพอเราเข้าใจความหมายของพลวัตแล้วนะคะเราก็มาดูว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่ก่อให้เกิดพลวัตในสังคมนะคะในชุมชนนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของประชากรนะคะก็บอกว่าลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลเป้าหมายนะคะหรือว่าประชากรเองขนาดของประชากรจำนวนประชากรโครงสร้างของประชากรที่มีผู้สูงอายุมีกลุ่มวัยแรงงานวัยเด็กอะไรต่างๆก็มีผลต่อพลวัตของสังคมด้วยเหมือนกันอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์เจอไหมคะเขาบอกว่าในปี 63ใช่ค่ะจะมีคนแก่เยอะจนกระทั่งทำให้ขาดแรงงานนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าคนอายุสูงขึ้นมีการวางแผนครอบครัวมีบุตรน้อยลงเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดน้อยลง
ขณะที่การตายก็น้อยลงด้วยก็จะทำให้โครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานต่างๆของผู้คนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการย้ายถิ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติการย้ายถิ่นฐานที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องของคนหนุ่มสาวนะคะที่ย้ายจากชนบทเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทำให้ชนบทเนี่ยไปเนี่ยจะเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่กับเด็กเล็กกับเด็กเล็กๆนะคะซึ่งอันนี้มันจะผูกโยงกันว่าการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างของประชากรที่เหลืออยู่ในชุมชนชนบทด้วยนะคะมันจะผูกกันไปหมดแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของทรัพยากรนะคะเรามองถึงทั้งทรัพยากรทางด้านกายภาพชีวภาพนะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลต่อพลวัตทางสังคมด้วยอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ3ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดพลวัตในสังคมนะคะอีกประเด็นนึงก็คือพลวัตทางวัฒนธรรมในชุมชนเกษตรนะคะก็จะมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตทางด้านทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้วัฒนธรรมชุมชนเกษตรเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะก็มีเรื่องของการใช้ประโยชน์จากวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่คนในชุมชนในชนบทเอามาใช้นะคะเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมจากต่างชาตินะคะเรื่องของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะคะของวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆนะคะเรื่องของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนะคะจากชุมชนหนึ่งหรือจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งใช่ค่ะส่วนเรื่องผลกระทบตอนนี้ที่เห็นชัดก็คือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเกาหลีโอเคป๊อปค่ะอีกผลกระทบหนึ่งนะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจากพลวัตทางวัฒนธรรมก็คือความคิดระบบความคิดของคนในชุมชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากขึ้นหลากหลายขึ้นมีการพัฒนาคิดถึงสิ่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆขึ้นมาใช้นะคะในเรื่องของอีกด้านหนึ่งก็คือในทางกลับกันก็คือระบบแนวคิดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนในแง่ของให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่งานพัฒนางานวิจัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามองในเรื่องของการดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับมาใช้จะเห็นได้ว่าเราพยายามจะกลับไปจุดนั้นใช่นะคะมีทั้งแนวคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกับการดึงภูมิปัญญาว่ามันมีองค์ความรู้อะไรที่เรามีประโยชน์แล้วเราลืมไปเราก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอีกอันนึงเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมการยืมวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาใช้ในวัฒนธรรมชุมชนของเรานะคะการเลียนแบบทางวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อวัฒนธรรมของชนบทด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะความทันสมัยของเทคโนโลยียิ่งมีมากเท่าไหร่นะคะก็ส่งผลต่อวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นเรามีเทคโนโลยีมากขึ้นความต้องการของเราก็มากขึ้นนะคะเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมจากหลายๆพื้นที่เราก็อยากที่จะรับวัฒนธรรมนั้นมาใช้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากพลวัตทางเศรษฐกิจในชุมชนนะคะเมื่อกี้เรามองทางวัฒนธรรมไปแล้วเรามาดูทางด้านทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะคะผลที่เกิดจากพลวัตทางเศรษฐกิจในชุมชนก็อย่างเช่นเรื่องของทรัพยากรเนี่ยก็จะเกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตรนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ทำนาเขาก็จะมีเลี้ยงกุ้งเนื่องจากว่าเลี้ยงกุ้งได้ราคาดีกว่าก็จะเกิดปัญหาระหว่างเกษตรกรทำนากับเกษตรกรเลี้ยงกุ้งนะคะเรื่องของมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของมีมิติความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนเกษตรนะคะลดน้อยลงนะคะเมื่อก่อนมีความสัมพันธ์กันมากในชุมชนเกษตรนะคะเรื่องของวัฒนธรรมการประหยัดการออมการดำรงชีวิต
อย่างพอเพียงนะคะหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ของโลกนะคะอันนี้ก็เกิดพลวัตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของพลวัตทางการเมืองและก็การปกครองนะคะที่มีผลต่อชุมชนเกษตรนะคะปัจจัยที่เกิดก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองการปกครองก็คือการมีกลุ่มผลประโยชน์นะคะก็มารวมกลุ่มกันที่จะพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตัวเองเราเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็มีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มกดดันนะคะเพื่อที่จะเป็นพลังผลักดันจากกลุ่มผลประโยชน์จะร่วมกันเรียกร้องผลประโยชน์อะไรต่างๆนะคะก็มาเกิดกลุ่มกดดันนะคะซึ่งกลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้ก็ทำให้เกิดพลวัตนะคะทางด้านการเมืองการปกครองนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือผลที่เกิดจากพลวัตทางด้านการเมืองการปกครองก็มีผลทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบค่ะคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในชุมชนนี้ส่งผลต่อชุมชนทั้งทางบวกด้วยทางลบด้วยค่ะทางบวกก็อย่างเช่นจะทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองการปกครองไปสู่ความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้นเชิงลบก็อย่างเช่นการเกิดปัญหาต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็จะส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงของชุมชนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหานะคะในหน่วยที่3ที่เราจะได้ศึกษากันนะคะทั้งหมดทั้ง3หน่วยที่กล่าวมานะคะอาจารย์ค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์สินีนุชก็ได้พูดไป3หน่วยนะคะหน่วยแรกก็คือเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะให้รู้เริ่มจากรู้จักว่ามนุษย์คืออะไรก่อนค่ะแล้วก็มารู้จักชุมชนค่ะจากนั้นก็มาพูดถึงหน่วยที่2ก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกชุมชนภายนอกชุมชนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่มาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งเราจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อเราจะทำการพัฒนาชุมชนเกษตรของเรานะคะและหน่วยสุดท้ายที่อาจารย์ได้พูดไปจบแมปๆนี่ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเกษตรนะคะสำหรับหน่วย4หน่วย5เราพูดไปแล้วคราวที่แล้วก็คือเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาในหน่วยที่4นะคะกับกระบวนการพัฒนาชุมชนเกษตรในหน่วยที่5เมื่อการสอนเสริมครั้งที่1เราพูดไปแล้วนะคะเพราะนั้นครั้งนี้เราจะเหลืออีกหน่วยนึงที่เราอยากจะพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ก็คือเนื้อหาในหน่วยที่6นะคะเรื่องของการจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรนะคะซึ่งประเด็นแรกที่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าทรัพยากรเนี่ยมันคืออะไรนะคะคำว่าทรัพยากรเนี่ยก็คือสิ่งไหนก็ได้อะไรก็ได้นะคะคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยที่เราถือว่ามีค่านะคะคำว่าทรัพย์ก็คือสิ่งที่มีค่านะคะอาจจะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างหรือจะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างก็ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าทรัพยากรอะไรที่มีรูปร่างทรัพยากรอะไรที่ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้นะคะทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรนะคะว่าเรามาดูว่าเมื่อเรารู้ความหมายของทรัพยากรแล้วนะคะทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรแล้วค่ะคืออะไรมันก็คือสิ่งที่มีค่าต่อการพัฒนาชุมชนเกษตรนั่นเองนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเกษตรได้อาจจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะคะมาดูว่าการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรนั้นก็คือการที่เราจะนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดนะคะทั้งในด้านของการจัดหาการเก็บรักษาการซ่อมแซมการใช้อย่างประหยัดแล้วก็การสงวนรักษาไว้โดยจะต้องคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศทั้งนี้ก็เพื่อว่าให้ทรัพยากรนั้นสามารถที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ได้สูงสุดแก่สมาชิกในชุมชนได้ตลอดไปนะคะโดยที่ว่าจะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนในอนาคตหรือว่าสร้างปัญหาใดๆนะคะ
ทั้งนี้เราก็คิดถึงเรื่องของการสามารถที่จะสนองความต้องการในระดับต่างๆของสมาชิกชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยนะคะมาดูว่าทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนน่ะมีประเภทต่างๆอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้ว่าเออทำไมบางอย่างมันมีรูปร่างบางอย่างมันไม่มีรูปร่างนะคะเรามาดูว่าทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนเนี่ยถ้าเราจัดเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยเราจะจัดได้เป็น2ประเภทก่อนนะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติกับทรัพยากรที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนดัดแปลงหรือสร้างขึ้นนะคะทีนี้สำหรับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเรายังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆได้3ประเภทก็คือประการแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดละเช่นแสงแดดนะคะน้ำในวัฏจักรนะคะน้ำในวัฏจักรก็คือน้ำฝนน้ำบนพื้นโลกที่จะกลายเป็นไอขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนใหม่นะคะแสงอาทิตย์ลมนะคะอันนี้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดนะคะซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นสำหรับการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตถ้าบางอย่างเนี่ยขาดไปในเพียงช่วงสั้นๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็อาจจะตายเช่นอากาศนะคะแต่บางอย่างเนี่ย อาจจะขาดได้บ้างน้ำแต่ว่าขาดได้ไม่นานแต่ขาดได้ไม่นานนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยมีน้อยลงหรือมีองค์ประกอบเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเปลี่ยนไปด้วยเช่นถ้าหากว่าในอากาศเนี่ยมีองค์ประกอบของฝุ่นละอองมากมีคาร์บอนไดออกไซด์มากก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่สองหรือว่าชนิดที่สองก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะคะอันนี้ต้องระวังเช่นเชื้อเพลิงพลังงานนะคะแก๊สหรือน้ำมันอะไรเหล่านี้ถ่านหินสินแร่ต่างๆนะคะถ้าเราไปขุดมาใช้แล้วหรือถ้าเราไปนำมาใช้แล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องหมดไปแน่นอนนะคะเพราะว่าการที่จะสร้างให้เกิดทรัพยากรเหล่านี้ขึ้นเนี่ยอาจต้องใช้เวลานานมากอาจจะเป็นหมื่นๆปีนะคะเพราะนั้นการเก็บเกี่ยวเพื่อจะนำทรัพยากรเหล่านี้ขึ้นมาใช้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการนำมาใช้นะคะแล้วก็ใช้แล้วก็อาจจะมีการนำไปใช้ซ้ำหรืออาจนำไปแปรรูปรีไซเคิลกลับมาใช้อีกนะคะเพื่อที่จะถนอมทรัพยากรเหล่านี้เอาไว้ให้ใช้ได้นานๆ นะคะใช้ให้มีประสิทธิภาพใช้ให้คุ้มค่านะคะชนิดที่3ทรัพยากรธรรมชาติชนิดที่3ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราอาจจะสร้างขึ้นได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอย่างเช่นป่าไม้ถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ถ้าเราก็ต้องใช้เวลาที่จะปลูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าแต่นานนะคะนานกว่าจะกลายเป็นป่าไม้นะคะอันนี้เราก็ต้องคิดถึงเรามารู้จักประเภทของทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเมื่อเรานำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนเกษตรเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอย่างไรในการนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะทรัพยากรในการพัฒนาชุมชนประเภทที่สองนะคะก็คือทรัพยากรที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนดัดแปลงหรือสร้างขึ้นนะคะซึ่ง อันนี้เนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่ว่าก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่มนุษย์ก็ไปดัดแปลงไปหรือไปแปรรูปนะคะอย่างเช่นอะไรคะเช่นเขื่อนนะคะอันนี้น้ำนี่มีอยู่แล้วแต่เราไปแปรรูปจัดการทางเดินทางเดินน้ำสร้างเขื่อนขึ้นมากั้นน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็ใช้เมื่อไหร่จะใช้ก็ปล่อยออกมาเมื่อไหร่ยังไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะ2ชนิดใหญ่ๆก็คือทรัพยากรชีวกายภาพอันนี้จะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์อาศัยทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรทางชีวภาพเนี่ยมาดำเนินการ
เพื่อที่จะผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีแล้วได้เป็นทรัพยากรที่มีรูปใหม่ขึ้นมาเช่นเป็นเขื่อนที่ว่านี้จากการกักเก็บน้ำในลำน้ำนะคะอันนี้อาจจะเป็นน้ำประปาเป็นพลังงานเป็นทรัพยากรเกษตรหรือการสื่อสารนะคะซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นรูปเป็นร่างที่จับต้องได้แต่ในกลุ่มที่สองทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมก็จะเป็นทรัพยากรที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมนุษย์ใช้ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าทรัพยากรในกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะคะจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้นะคะเช่นเรื่องของศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจกฎหมายนะคะอันนี้มนุษย์ก็สร้างขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมามาดูเรื่องของสถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรนะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรเนี่ยปัจจุบันนี้เราพูดกันได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมนะคะเกือบทั้งหมดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาดูสถานการณ์ของทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพเช่นป่าไม้และสัตว์ป่านะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีสภาพเสื่อมโทรมนะคะทรัพยากรดินการใช้ที่ดินก็เช่นกันมีปัญหาหลายอย่างในเรื่องของทั้งเรื่องดินและการใช้ที่ดินนะคะเรื่องของน้ำเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะจำนวนสัตว์น้ำทางทะเลลดลงอย่างมากนะคะจากที่เคยมีจับปลาจับกุ้งได้อย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็จับได้น้อยลงนะคะพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพก็น้อยลงนะคะจะเห็นว่าพันธุ์พืชพื้นเมืองเนี่ยพันธุ์ข้าวเนี่ยเมื่อก่อนเรามีบางอย่างหายไปเยอะค่ะเพราะว่าเรามาส่งเสริมเพียงพันธุ์ข้าวไม่กี่ชนิดที่เราคิดว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สามารถให้ผลผลิตสูงแต่ว่าเราก็ไม่ได้นึกว่าการหายไปของพันธุ์พืชพื้นเมืองบางชนิดมันอาจจะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรบ้างต่อระบบนิเวศเกษตรต่อระบบนิเวศเกษตรนะคะสถานการณ์ของทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะระบบโครงสร้างนะคะถ้าเราพูดถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเราก็จะไปคิดถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานพวกถนนไฟฟ้าประปาโทรศัพท์นะคะหรือว่าน้ำเพื่อการเกษตรเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเงินทุนแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตรแล้วก็วิถีสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเหล่านี้เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วบางส่วนเราก็พูดไปแล้วในหน่วยในหน่วยที่แล้วนะคะในหน่วยก่อนๆ นี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างที่สำคัญที่อยากจะพูดเพราะว่าสร้างปัญหาในปัจจุบันอย่างมากก็คือเรื่องของสถานการณ์ป่าไม้นะคะจะเห็นว่าพื้นที่ป่าลดลงอย่างมากแล้วก็มีสภาพเสื่อมโทรมนะคะขาดการกำหนดพื้นที่สงวนเพื่อความมั่นคงของประเทศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเมื่อก่อนเราพูดถึงสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยมันจะมีเยอะนะคะเมื่อป่าหายไปสัตว์ป่าก็หายไปด้วยจะเห็นว่าสัตว์ป่าหลายชนิดต้องกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะเพราะว่ามันมีน้อยมากแล้วนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำถูกทำลายและเสื่อมโทรมเพราะว่าไม่มีป่าช่วยอุ้มน้ำนะคะไม่มีกฎหมายการจัดการป่าชุมชนนะคะนอกจากบางชุมชนเนี่ยเขาก็อาจจะร่วมมือกันขึ้นมาเองสร้างกลุ่มขึ้นมาเองที่จะจัดการป่าชุมชนซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษานะคะถัดมานะคะก็คือการใช้ประโยชน์ป่าไม้เนี่ยเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่นะคะคือมีการทำลายมากจนกระทั่งป่าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาไม่ทันค่ะทดแทนไม่ทันทดแทนไม่ทันนะคะทรัพยากรสัตว์ป่าลดลงนะคะเพราะว่าพื้นที่ป่าลดลงขาดนโยบายการอนุรักษ์ที่ชัดเจนไม่ว่าการอนุรักษ์ป่าไม้หรือการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจขาดความสมดุลนะคะหรือว่าทำใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพนะคะแนวทางการส่งเสริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจก็ไม่ชัดเจนนะคะ
มีการส่งเสริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจจริงแต่ไม่ชัดเจนนะคะความต้องการไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีมากขึ้นในปัจจุบันจะเห็นว่ามีข่าวเรื่องของการลักลอบนำไม้จากเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะคะค่ะเพราะว่าขายได้ราคานะคะมาดูว่าการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ได้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างประการแรกก็คือเกิดการสูญเสียแหล่งอาหารและปัจจัยการดำรงชีพและรายได้จากการหาของป่าเมื่อก่อนเนี่ยสมาชิกชุมชนชนบทเนี่ยยังอาจจะเข้าป่าหาของป่าเห็ดป่าอะไรต่างๆที่จะเอามาขายเอามาขายได้เป็นเงินได้แต่ว่าปัจจุบันนี้น้อยลงอย่างมากนะคะสองก็คือสูญเสียแหล่งดูดซับน้ำและการเกิดภาวะแห้งแล้งนะคะเมื่อไม่มีป่าเดียวกันภาวะแห้งแล้งก็ยังมีภาวะน้ำท่วมอีกในบางฤดูนะคะในบางฤดูการพังทลายของดินและแหล่งน้ำตื้นเขินนะคะปัญหาการเกิดดินเค็มดินเปรี้ยวเพราะอะไรคะเมื่อเกิดความแห้งแล้งเนี่ยน้ำที่อยู่ชั้นใต้ขึ้นมาก็จะขึ้นมาบนผิวดินซึ่งก็จะนำแร่ธาตุต่างๆในชั้นลึกๆเนี่ยขึ้นมาด้วยทำให้เกิดดินเค็มดินเปรี้ยวนะคะเกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืชเกิดการสูญเสียทรัพยากรทางพันธุกรรมนะคะเมื่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลงนะคะพืชสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะคะเมื่อไม่มีป่าไม้เพราะนั้นก็จะเกิดการสูญเสียทางพันธุกรรมเหล่านั้นไปนะคะสำหรับสถานการณ์ดินและการใช้ที่ดินจะพบว่าทรัพยากรดินเนี่ยเกิดการเสื่อมโทรมอย่างมากในด้านของคุณสมบัตินะคะของแร่ธาตุเรื่องของโครงสร้างดินก็ตามนะคะอันนี้ล้วนมีความเสื่อมโทรมนะคะซึ่งตอนนี้กรมพัฒนาที่ดินก็พยายามที่จะส่งเสริมเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพความเสื่อมโทรมของที่ดินในหลายๆพื้นที่อยู่นะคะปัญหาประการที่สองเกี่ยวกับดินและการใช้ที่ดินก็คือเรื่องของการถือครองที่ดินและการไร้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรจะเห็นว่าสมาชิกชุมชนเนี่ยสมาชิกชุมชนเกษตรเนี่ยเช่าพื้นที่เช่าพื้นที่ทำกินนะคะเพราะว่าอะไรลูกพ่อหนึ่งคนมีที่อยู่ห้าไร่มีลูกมรดกมีลูกสามคนก็แบ่งกันไปหรือคนละไร่กว่าแบ่งไปอีกนะคะหลายช่วงชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลงเป็นลำดับแล้วก็อีกบางคนก็ขายเพื่อมาใช้หนี้แล้วก็ไปเช่าที่ทำกินแล้วก็ไปเช่าที่ทำกินอันนี้ก็คือปัญหาของดินและการใช้ที่ดินนะคะเรื่องของทรัพยากรน้ำนะคะที่สำคัญก็คือว่าการขาดแคลนน้ำการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งคือถ้าเผื่อเรามองตามข้อมูลที่สากลยอมรับได้เนี่ยก็คือปริมาณน้ำฝนของเราเนี่ยเราไม่น่าจะขาดน้ำสำหรับประเทศไทยปัญหาคือการจัดการใช่ไหมแต่ว่าการจัดการน้ำเราไม่ดีเพราะนั้นเราอาจจะน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนะคะ อีกทั้งปัญหาคุณภาพน้ำต่ำในฤดูแล้งคำว่าคุณภาพน้ำต่ำหมายถึงอะไรคะในฤดูแล้งเนี่ยพวกหรือว่าในฤดูฝนก็ตามเนี่ยมันเกิดการไหลของตะกอนดินลงไปในแหล่งน้ำนะคะทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำนอกจากนี้ในฤดูแล้งที่มีน้ำมีการไหลของน้ำน้อยนะคะแต่ว่ามีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากแหล่งบริการเช่นโรงแรมต่างๆเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำก็ทำให้คุณภาพน้ำต่ำเช่นกันนะคะมาดูสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะจะพบว่ามีความเสื่อมโทรมอย่างมากจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะอย่างเช่นการเติบโตของชุมชนเมืองริมทะเลมีโรงแรมนะคะเกิดขึ้นมีการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะมีการนำทรัพยากรชายฝั่งมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ระมัดระวังอันนี้ก็ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะมาดูสถานการณ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพจะเห็นว่ามีการลดลงของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พื้นเมืองและบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปเลยนะคะพืชต่างถิ่นที่นำเข้ามาในประเทศไทยบางชนิดก็กลายเป็นวัชพืชที่รู้จักกันอย่างดีก็คือผักตบชวานะคะนำเข้ามาในฐานะคิดว่าเป็นไม้ประดับนะคะแต่ก็แพร่จนกระทั่งกลายเป็นวัชพืชจนควบคุมไม่ได้นะคะ
การดัดแปลงพันธุกรรมอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคอันนี้ก็คือ GMO ที่แล้วก็ส่งผลต่อตัวสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหรือว่าแมลงต่างๆนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติมากขึ้นในอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการใช้ GMO แล้วเนี่ยการใช้พันธุ์ GMO แล้วเนี่ยจะทำให้เราต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้นหรือว่าใช้ปุ๋ยมากขึ้นหรือเปล่านะคะสถานการณ์ของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะรัฐก็ได้ทำการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่จำเป็นหลายอย่างนะคะมีการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรมีการพัฒนาระบบชลประทานมีการพัฒนาระบบการขนส่งพืชผลเกษตรจากไร่นาไปสู่ผู้บริโภคนะคะมีการพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรแล้วก็มีการพัฒนาระบบของคลังสินค้านะคะนี่ก็คือสิ่งที่รัฐเสริมให้ที่รัฐเสริมให้ซึ่งเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาชุมชนเกษตรได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูเรื่องของการใช้เกษตรกรรมแผนใหม่นะคะตรงนี้จะเห็นว่าในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการเกษตรแผนใหม่เนี่ยมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเกษตรของไทยนะคะเกษตรแผนใหม่คืออะไรคะเกษตรที่พยายามที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยใช้วัตถุปัจจัยต่างๆอย่างเช่นปุ๋ยยานะคะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะอันนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างมากก็คือทำให้พื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเข้าไปทำการเกษตรเพื่อขยายพื้นที่การผลิตนะคะขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เฉพาะชนิดที่สามารถให้ผลผลิตสูงหรือว่ามีคุณสมบัติของผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นลักษณะพืชเชิงเดี่ยวอะไรต่างๆค่ะมีการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลงนะคะดินเสื่อมคุณภาพเพราะว่าอะไรคะเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปการไถการใช้รถแทรกเตอร์เนี่ยการกดอัดดินนะคะโครงสร้างของดินก็เปลี่ยนไปหรือว่าการเพาะปลูกพืชเพียงชนิดเดียวนะคะใช้พืชเพียงชนิดเดียวก็จะใช้แต่แร่ธาตุเดิมๆทำให้ความสมดุลของระบบมันสูญเสียไปสูญเสียความสมดุลนะคะสูญเสียพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พื้นเมืองเกิดมลพิษจากสารเคมีนะคะอันนี้เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและภูมิปัญญานะคะต่อคุณภาพชีวิตก็คือเสื่อมสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันนี้หมายถึงว่าผู้ผลิตนะคะขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องบริโภคสิ่งที่มีสารเคมีตกค้างส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็เช่นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องของการใช้เงินตราในเรื่องของการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะแล้วก็มีการสูญเสียที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะผลกระทบทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเกษตรลดลงอย่างที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการเกษตรซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งความยั่งยืนทางเศรษฐกิจหรือทางเศรษฐศาสตร์นะคะความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศแล้วก็ความยั่งยืนทางคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้เป็นผลกระทบของการเกษตรแผนใหม่นะคะมาดูเราจะพยายามดึงกลับมาสู่เกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเดี๋ยวนี้เป็นกระแสเรื่องของระบบเกษตรว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรรมของเรายั่งยืนมีความหลากหลายนะคะอาจารย์ค่ะนี่เราจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นมาเข้าใจคำว่าเกษตรยั่งยืนก่อนว่าหมายถึงอะไรนะคะเกษตรยั่งยืนหมายถึงระบบการทำเกษตรที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศโดยต้องช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นาและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือต้องลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะคะเพื่อที่ให้มีความยั่งยืนในการผลิตแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติรวมทั้งผลตอบแทนที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแนวทางสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืนก็คือการจัดการทรัพยากร
จะต้องไม่มุ่งหวังแต่ให้ได้ผลผลิตมากอย่างเดียวแต่ต้องเน้นในเรื่องของการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของคนแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะประการที่สองคือการสนองความจำเป็นอันเปลี่ยนแปลงของมนุษย์หมายถึงว่าต้องยอมรับว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคนิคหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะและประการที่สามก็คือการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะที่สำคัญของเกษตรยั่งยืนก็คือต้องมีความมั่นคงต้องมีความหลากหลายมีการเกื้อกูลกันและกันระหว่างกิจกรรมหนึ่งกับอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อที่จะนำไปสู่การลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะคะมีความเป็นไปได้นะคะมีความยุติธรรมในสังคมนะคะหมายถึงว่าใครๆก็ต้องสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็คำนึงถึงการดำรงความเป็นมนุษย์นะคะมาดูการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนานะคะลักษณะที่สำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่4ประการนะคะก็คือมีวัฒนธรรมเป็นฐานมีการบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกายใจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะมีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่งแล้วก็เน้นความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรมนะคะคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็มี4ประการก็คือเหมาะสมถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์นะคะปรับปรุงให้เข้ากับสภาวะท้องถิ่นได้นะคะอิงหลักวิทยาศาสตร์แต่ปรับปรุงให้เข้ากับสภาวะท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้นะคะส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีที่ดีในการเกษตรก็คือในเรื่องของผลผลิตนะคะคือต้องช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีด้วยนะคะประการที่สองมีความมั่นคงถึงแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะแต่จะต้องยังคงดำรงอยู่ได้นะคะประการที่3คือมีความเท่าเทียมในการนำไปปฏิบัติทั้งเกษตรกรที่มีฐานะดีหรือฐานะยากจนก็ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้ถ้าเป็นเกษตรถ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพงอันนี้จะไม่เกิดความเท่าเทียมแล้วเพราะว่าเกษตรกรที่ยากจนไม่สามารถนำไปใช้ได้นะคะมีความยั่งยืนเพราะว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนนะคะเราอาจจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะต้องมีกฎหมายที่เหมาะสมนะคะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะทำโครงการใดๆค่ะมีการศึกษาผลกระทบก่อนนะคะมีการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรหรือจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้เราจะมีมาตรการต่างๆหลายอย่างนะคะนักศึกษาไปศึกษารายละเอียดในชุดวิชาได้ว่าเรามีมาตรการอะไรบ้างที่จะนำมาใช้แต่ละมาตรการจะมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีผลต่อการจัดการทรัพยากรต่างกันนะคะอย่างเช่นมาตรการสิทธิในการใช้ประโยชน์มาตรการตลาดซื้อขายสิทธิในการใช้ประโยชน์มาตรการด้านภาษีค่าธรรมเนียมค่าปรับมาตรการทางการเงินมาตรการการประกันความรับผิดชอบมาตรการระบบมัดจำแล้วก็คืนเงินค่ามัดจำเป็นต้นนะคะเหล่านี้จะมีรายละเอียดอยู่ในประมวลสาระชุดวิชาอยู่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยที่จะนำไปสู่การเกษตรกรรมยั่งยืนได้เนี่ยจะมีอยู่6รูปแบบนะคะก็คือเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานวนเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ไร่หมุนเวียนนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยจะมีหลักการแล้วก็จุดเด่นในการทำแตกต่างกันออกไปนะคะนักศึกษาก็จะต้องไปศึกษาในประมวลสาระชุดวิชาว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีหลักการยังไงมีจุดเด่นยังไงบ้างนะคะต่อไปมาดูเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบ
สำคัญสำคัญอยู่4ด้านนะคะก็คือ4องค์ประกอบก็คือระบบคอมพิวเตอร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีบทบาทหลายประการในการพัฒนาชุมชนเกษตรนะคะประการแรกก็คือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยทั่วหน้าช่วยพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนให้เป็นสังคมภูมิปัญญาและเรียนรู้เพราะใครๆก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็นำ GIS มาใช้ได้นะคะช่วยเป็นสื่อเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวนี้หน่วยงานไหนก็ใช้ Facebook หน่วยงานไหนก็ใช้ Twitter หน่วยงานไหนก็มีเว็บไซต์นะคะเป็นแหล่งบริการฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้างระบบเครือข่ายข้อมูลการเกษตรแล้วก็ช่วยในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยอ้อมด้วยนะคะอันนี้ที่บอกว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เนี่ยที่นำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาชุมชนเกษตรเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี่ก็คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยนะคะใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่อยู่บ้านเลขที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ตำแหน่งเส้นลุงเส้นแหวงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฉายให้เห็นถึง ลักษณะเป็นชั้นของข้อมูลใน GIS นะคะว่าจะเป็นหลายๆแบบแล้วก็ทับซ้อนกันเป็นชิ้นเดียวนะคะบทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็มีอยู่6ประการคือการจัดแสดงแผนที่เฉพาะกิจการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การวัดและการนับปริมาณการวิเคราะห์แนวกันชนหรือแสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการซ้อนข้อมูลหรือแผนที่หลายๆชั้นการสร้างแบบจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยนะคะสำหรับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาชุมชนเกษตรนั้นนะคะอาจจะใช้ในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลหรืออาจจะใช้สำหรับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลและปรับใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะสำหรับการใช้ในการเผยแพร่นี้ทุกวันนี้ที่เราเห็นได้ชัดใช้มากก็คือการทำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นะคะกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเกษตรนะคะวันนี้เราก็คงมีเวลาเพียงแค่นี้นะคะความจริงอยากจะอธิบายรายละเอียดอีกเยอะนะคะแต่เขาก็ขี่สัญญาณมาเรื่อยเลยนะคะเราก็คงต้องลากันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ในหน่วยอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ